ผู้ชมที่เคารพครับกลับมายังดิฟ่าอาริอาเกะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่แรกได้เห็นเลือดกันไปแล้วกับความตื่นเต้นความเร้าใจในที่สุดครับเพชรปรากฏวอสังประภัยเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้ไปครับผมจะขออนุญาตแนะนำนักมวยคู่ที่2ของรายการในวันนี้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทสนามมวยเวทีลุมพินีแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราธอนประจำปีนี้สนามที่1 2559 Ladies and gentlemen, please welcome the fighter from Thailand, Shimbuk Tong, fighter Muay Thai! これよりトーナメント第2試合目を行います。赤コーナーより現ルンピニースーパーライト級王者戦績87戦68勝17敗2分けシャモトンファイトモエタイ และผู้ชมของชโมทองครับเป็นขวัญใจคนญี่ปุ่นทั้งประเทศกับคนคนนี้เดินทางไปต่อยเมืองไทยแล้วหลายครั้งพบกับมวยเก่งๆมามากมายทั้งแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้องโอ๋ไก่ย่างอาดาวก็เคยปะทะมาแล้วเป็นแชมป์มวยไทยโอเพ่นซูเปอร์ไลท์เวทแชมเปี้ยน Ladies and gentlemen please welcome the fighter from Japan Sato Shota青コーナーよりムエタイオープンライト級王者 WMC 日本ライト級王者元 NJKF ライト級王者山形県出身戦績49戦27勝 14KO19 敗3分け佐藤翔太และนี่คือคู่ที่2ของวันนี้ครับพบกับความมันความร้าวใจได้แล้วครับはい、ではこれから第2試合目を行いますเราไปชมศึกมวยไทยมาราธอนไฮลัสฟรีโวซูเปอร์แชมเปี้ยนอินเจแปนนะครับครับเป็นคู่ที่2แล้วครับชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยนี่เป็นแชมป์สนามที่1ที่บ้านเรานะครับครับชกกับนักชกจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับชื่อโซตะซาโตะเริ่มแล้วครับมาชมยกหนึ่งนะครับของระหว่างชมวกทองนะครับไฟเตอร์มวยไทยกับโซตะซาโตะซึ่งดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าดูไฮไลท์ผมแล้วก็รูปร่างบึกบึนมากๆเลยทีเดียวรายนี้คอมวยประเทศไทยจำชื่อกันดีนะครับเป็นมวยที่เปิดเกมสนุกอยู่ภายใต้การสร้างของคุณแสนชัยจ็อกเกอร์ครับวัย33ปีครับเจ้าของส่วนสูง174ส่วนชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยนั้นนักชกจากชะอวดครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวัย27ปีครับเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับดูแล้วบางกว่าแต่ว่าเรื่องหัวใจนะไม่ต้องห่วงเลยชโมทองนี่นี่คว้าแล้วปล้ำแล้วเหนียวด้วยนะครับชนตลอดวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ท่านกรรมการผู้การใหญ่ครับประธานคณะผู้บริหารของกรมพกพาอาหารจำกัดมหาชนคุณอดิเรกศรีประทักดร.ภูมิเศรษฐ์ไพฑูรย์นะครับพร้อมทั้งกับย่างฮาดาวนมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเทียนสมภพกุ้งโรจน์ด้วยครับยกแรกนะครับเจอมวยซ้ายครับวันนี้ชุบทองนักชกจากนครศรีธรรมราชสารสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนั้นยาวนานมากครับเกินกว่า135ปีครับเราเกิดภัยสึนามิเขาก็ช่วยเราพอเขาเกิดภัยสึนามิเราก็ช่วยเขาครับตอนนี้สารสัมพันธ์เรื่องกีฬาเกิดขึ้นแล้วครับมวยไทย3ยกเป็นการรู้ที่ขาดบนเวทีอย่างประเทศไทยนะครับคู่นี้พูดง่ายๆคุณสมิงขาวคุณชัยท่านครับญี่ปุ่นรายนี้เป็นมวยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งข้อสำคัญดุดันด้วยครับแต่ว่าจะต้านชมวกทองอยู่หรือไม่อยู่เท่านั้นเองเคยมาสร้างผลงานให้คนไทยได้เห็นแล้วนะครับที่บ้านเราชมวกทองนี่ถอยหลังหกล้มด้วยประเภทเดินตลอดจอมเลื้อยที่เข่าด้วยโดนศอกไปด้วยนะมาตีมาตีมาตีมานี่พูดง่ายๆเป็นมวยดื้อนะครับทางด้านของซาโตะเป็นทุกลูกนะครับผู้แทนของเวทีลุมพินีเห็นแล้วครับผู้พันกีตนะครับพันพันโทพลวัตครับเป็นดูขอบสนามเอาครับตีนซ้ายกับตีนขวาครับเราบางกว่าเยอะแล้วครับเรานั้น65เขา67
น้ำหนักตัวนะครับแต่ช่างเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้กี่ปอนด์กี่กิโลแล้วครับหิ้วศอกมีศอกเลยคุณผู้ชมครับเสียงเริ่มเชียร์แล้วนะครับมีศอกด้วยซาโตะดูเป็นเลยนะครับสำหรับซาโตะแต่ว่าลูกหนักเดี๋ยวต้องตามดูครับก็เจอเบอร์หนึ่งเมืองไทยมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนชัยน้องโอ๋ครับซาโตะชกมาแล้วเบอร์ต้นๆจะเป็นมวยที่มีท่าทรวดใช้ได้ครับรายนี้หนุ่มทองก็เดินกะนวดอย่างเดียว3ยกนี่ลีลาไม่ได้รอไม่ได้ต้องทะเลาะอย่างเดียวเลยทีเดียวชมุกทองจบสั้นก็ได้พักยาวครับก็สำคัญครับต้องเก็บกระโดงคางให้ดีครับนักสู้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณสุเมธซื่อสัตย์สมบูรณ์รายหนึ่งครับปอกซ้ายมาทีนึงเสียบให้ดอกนี้อ้าวล็อกทีบมันทีบปากตายเลยล็อกกระสีอีกดอกหนึ่งของชมกทองตีได้เน้นมากนะครับชมกทองหมดยกที่หนึ่งครับกลับไปที่สนามยิฟเฟอร์อาริอาเกะนะครับเราจะไปชมผลงานในยกที่หนึ่งชมกทองกับซาโตะชื่อเต็มๆก็โซตะซาโตะนะครับนักชกเจ้าถิ่นเขาซ้ายเราขวามีศอกด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเรียนรู้มวยไทยได้ไปไกลแล้วขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพาณิชย์จำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ CP มาลุ้นกันต่อยก2ในศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวซูเปอร์แชมป์นะครับมีเชียร์แฟนวันนี้ต่อที่ญี่ปุ่นแล้วทีเดียวครั้งแรกนะครับของศึกมวยไทยมาราธอนเดินทางไปที่ญี่ปุ่นวันนี้นะครับมาดูคู่2ชมกทองนะครับกับซาโตะนี่เลื้อยอย่างเดียวปล้ำเอาอยู่ไม่อยู่เอาอยู่อื้อหือเสียบอย่างเดียวเลยนะครับชมกทองก็เป็นการต่อยอดนะครับหลังจากที่จัดในเมืองไทย5สนามแล้วก็หาแชมป์แชมป์ในรอบปีที่ผ่านมาก็เพชรมรกตนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของ3 a เดี๋ยวจะร่วมรายการศึกนี้ด้วยครับโอ้โหแทนกันละเม็ดของชมวกทองผมได้ชัดเจนนะครับว่าชมวกทองยกนี้เน้นในก็เป็นมวยเขาอาชีพนะครับเปิดหน้าลอยตาไม่ได้ด้วยเพราะว่าชมวกทองมีโอกาสที่จะโดนสวนร่วงได้เหมือนกันนี่นะครับประธานของพอดีบ็อกซ์โมชั่นเสียแล้วนะครับคุณวิรัตโปรโมเตอร์ผู้จัดก็เปียรัตนะครับดูแข่งในสามเหลี่ยมนะครับโซตะครับนี่คือต้นฉบับต้นตำรับของมวยไทย3ยกนะครับออกสตาร์ทตีระฆังครั้งแรกที่ลุมพินีวิกสังกสีครับยุคนั้นก็จัดเจ้าบัวขาวบัญชาเมฆนะครับขึ้นยกเป็นครั้งแรกเหมือนกันดูซ้ายไปหมัดนึงต้องไล่อย่างเดียวชมกทองอาชีพหลักคือเขาแต่ว่าสภาพร่างกายของนักชกจากญี่ปุ่นคนนี้ดูแข็งแรงดึกดึนมากนะครับเป็นมวยที่ดื้อนะครับแล้วก็มีลูกตื้อได้ดีพอสมควรครับแต่ว่ากระดูกประสบการณ์อาจจะเป็นรองเราเยอะครับอาศัยร่างกายเดินชนครับนะครับด้านล่างนั้นแสนชัยจ็อกเกอร์ครับเป็นทั้งโปรโมเตอร์เป็นทั้งผู้ดำเนินการจัดนะครับวันนี้ร่วมกับเพชรยินดีไปเข้าอย่างเดียวครับชมวกทองไม่มีอย่างอื่นเป็นสารเจียปนเป็นลูกนำเลยครับเน้นหนักไปที่ไหนครับชีพแล้วชมวกทองอย่างอื่นไม่เคียวซาโตะเดินช้าลงไปแล้วนะครับรวบแล้วอักเข่าโดนเยอะครับคู่2ยก2คู่1ได้จบยกนี้ครับกลางยก2ต้องติดตามนะครับยิ่งลึกยิ่งเข้มข้นครับมวยรอบมาราธอนโตโยต้า3ยกเข้มข้นมากที่สุดก็คือยกเตะดูดเองครับดูดเองไม่ได้โดนอาวุธนะครับรอบ2จะเข้มข้นครับครับลุ้นลุ้นแล้วลุ้นแล้วเป็นเลยนะครับซาโตะดึงตัวนิดเดียวครับซ้ายกับขวา1 2แม่พอนายหมดยกก่อนครับท่านชมโฆษณาครับนำท่านชมกลับไปที่กรุงโตเกียวนะครับที่นี่คือสนามริเฟอร์ไอริอาเกะครับผลงานของชมกทองยกที่2นี่โดนศอกซ้ายครับ
ซาโตะแต่ว่านายนั้นดูมาว่าซาโตะจะยอมนะครับแต่ต้องระวังครับหมัดกับศอกขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญส่งโอสถเด็กนายพานทองนะครับราเด็กนายพานทองจำกัดสำนักการจราจรและขนส่งบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราทูซิลสีโป้งลีน่าคุณชงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์พร้อมทั้งคุณสายชนชายพัสกุลนะครับจากจีนเครื่องบูเซนด้วยมาลุ้นกันต่อยก3วันนี้ทั้งขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถยนต์พิเศษไททูน CP เฟสมาร์ทพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับเท่าที่ดูสังเกตการอาวุธนั้นช้อยที่ซาโตะต้องเลือกใช้บริการก็คือพลังกระปั้นซ้ายอย่างเดียวแล้วนะครับวงในโดนเสียบโดนแทงวงนอกโดนเกี่ยวโดนกวาดอย่างนี้ครับแต่ซ้ายโดนจับไปนะครับซาโตะเหลือหมัดแล้วครับไม่ประมาทแล้วจมูกทองดูจะผ่อนลงมาเดินนะครับสำหรับจมูกทองรอให้ซาโตะเดินบุกวงในนี่เชื่อขนมกินได้เลยทีเดียวเพราะอาชีพหลักๆของจมูกทองก็คือเก่งมาแล้วก็ดังมาเป็นแชมเปี้ยนมาก็เข่านี่ก็เป็นเข่าอาชีพนะครับนี่กลับมาเป็นภาคที่2ของเขาแล้วครับจมูกทองนักสู้จากชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัย27ปีแม่เท่าดีดูตัวประกอบแล้วไปเจอเพชรมรกตแล้วถ้ายอดดีเซลผ่านญี่ปุ่นยอดศิราลิศผ่านญี่ปุ่นสรุปแล้วรอบรองนี่แม่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับคุณสมิงขาวครับจะเป็นโอ้ไทยพวกไทยครับถ้าหวยไม่พลิกในรอบแรกนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเกิดพลิกล็อกหรือเปล่ามีโอกาสของชมพูทองที่จะเจอกับเพชรมรกตนี่90% แล้วนะครับทั้งสูงเพราะว่าเป็นยอดมวยทั้งคู่ว่างั้นเถอะก็จะเข้มข้นมากในรอบ2เดินเข้าไปเจอแข้งซาโตะกำปั้นของซาโตะนั้นยังกดไม่โดนกระดงคางของจมูกทองเลยนะครับช่องไฟระหว่างกำปั้นกับกระดงคางไม่มีครับคว้าในแล้วเสียบคุณชาแล้วนะครับคุณชาลงก็ประสบการณ์ก็ไปปักหลังอยู่ที่นั่นด้วยนะครับนี่ครับคุณทีมหน้าเลยครับแม่โอ้ตียอดอกซ้ายอัดเข้าไปครับบริเวณลิ้นปี่ครับผมนี้ชัดเจนครับหักแล้วกระแทกแล้วทีมหน้าครับที่โชว์ทุกอย่างแล้วนะครับสมบูรณ์ทองว่าแล้วครับวันนี้ครั้งแรกที่มวยไทยมาราธอนนะครับไฮรักริโวไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นนะครับต้องยอมรับเลยทุกอย่างเลยประเคนให้กับทางซาโตะนะครับสนามนี้น่าจะเป็นสนามที่3นะครับทีนี้จัด5สนามยังเดินได้ดีครับซาโตะแต่ว่าเดินไปโดนก็เชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นการต่อยอดไปทุกๆปีนะครับรายการนี้ซุปเปอร์แชมป์อินเจแปนครับเอานำแชมป์ปีที่ผ่านมาไปเที่ยวญี่ปุ่นครบ3ยกแล้วครับสู้กันครบ3ยกแล้วนะครับมีรอยยิ้มที่มุมปากแล้วครับชมวกทองถ้าหากว่าผ่านซาโตะในรอบแรกโอกาสที่จะเจอเพชรมรกตนั้นสนุกแน่ครับเราไปชมไฮไลท์รวมๆนะครับนี่คือศึกมวยไทยมาราธอนฮารัสรีโวซุปเปอร์แชมป์อินเจแปนสดจากสนามลิเวอร์อาริอาเกะไปกรุงโตเกียวนะครับมรกตนั้นได้พักเร็วนะครับในขณะที่ชมพูทองต้องสู้ถึง3ยกดูกรรมการชูมือนะครับผู้ชนะในรอบแรกได้แก่ชมพูทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับชมพูทองไฟเตอร์มวยไทยสนามที่1โอกาสต่อไปจะเจอกับเพชรมรกตวอลสังประภัยในรอบ2เราไปพักชมโฆษณาก่อนนะครับก่อนจะถึงคู่3